นุ่มมาส่งดอกไม้ให้ลูกค้าแต่ต้องน้ำตาคลอหลังเห็นหน้าคนรับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งและถูกแชร์อย่างมากเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ได้พลดเล่าประสบการณ์หลังไปส่งของให้ลูกค้าเป็นช่อดอกไม้กว่า100ช่อในวันวาเลนไทน์แต่เมื่อมาเจอออเดอร์หนึ่งทำเอาไรเดอร์ถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าผมเป็นไรเดอร์ในวันวาเลนไทน์ผมส่งดอกไม้รวม1น0ยช่อ แต่ออเดอร์นี้ทำให้ผมน้ำตาไหลด้วยเหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นว่าไราเดอร์เจ้าของคลิปได้ขับรถไปส่งช่อดอกไม้ที่วัดแห่งหนึ่งและได้เดินทางไปวางดอกไม้ไว้ที่หน้าเจดีเก็บอัดมีการวางช่อดอกไม้ไว้อย่างตั้งใจพร้อมระบุแคปชั่นว่าความรักสวยงามเสมอแม้ในวันที่อีกคนไม่อยู่ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งมาก เพราะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แม้อีกคนจะไม่อยู่แล้วแต่ความรักก็ยังสวยงามเสมอและมีอีกหลายคนเข้ามาชื่นชมไรเดอร์รายนี้ด้วยว่าตั้งใจทำหน้าที่และเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ